หน้าเพจ Facebook ของกลุ่มลำปางซิตี้ที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ 64,000 กว่าคนมีการแชร์ภาพสุนัขพันธุ์ชาวๆสภาพขี้เรื้อนขนร่วงเกือบทั้งตัวไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนถูกทิ้งอยู่ข้างถนน3ตัวพ่อแม่ลูกนานกว่า2เดือนแล้วบริเวณถนนทางเข้าไปยังวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์และแชร์ภาพนี้ไปมีประชาชนเข้าไปคอมเมนต์มากมายล่าสุดจากการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่พบว่าขณะนี้เหลือสุนัขอยู่2ตัวคือตัวพ่อกับตัวแม่ส่วนลูกสุนัขทราบว่าได้ถูกรถยนต์ชนตายไปแล้วและพบว่ามีการสร้างเพิงพักแบบชั่วคราวให้กับสุนัขได้พักอาศัยและอุปกรณ์ใส่น้ำและอาหารวางไว้ข้างๆภาพที่เห็นสร้างความสงสารและเห็นใจจากผู้ที่ผ่านไปมาโดยเฉพาะคนรักสุนัขเป็นอย่างมากและแม้จะมีผู้ใจบุญที่ต้องการจะอุปการะสุนัขทั้ง2ตัวไปเลี้ยงแต่ด้วยอายุของมันที่น่าจะประมาณ 4-5 ปีแล้วและนิสัยค่อนข้างที่ระแวงทำให้ไม่สามารถจับสุนัขได้และจากการสังเกตละแวกนั้นพบว่ามีสุนัขถูกนำมาทิ้งไว้อีกจำนวนหนึ่ง